ตัวนี้คือคาซูกิไลท์ท็อปโซลิดครับไลท์ท็อปโซลิดเป็นรุ่นใหม่ของคาซูกิเลยก็แบรนด์คาซูกิก็อยู่กับเรามาค่อนข้างนานและยาวนานแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆตัวนี้เป็นโปร่งธรรมดาอยู่ที่ 2,880 บาทเท่านั้นเองโอ้โหถูกมีทั้งแบบตัวเต็มแล้วก็แบบเป็นเว้าคาร์เวย์นี่มันดียังไงโน้เวลาโซโล่ไงพี่นิ้วมันเข้าไปถึงล้วงเข้าไปลึกเลยล้วงได้ลึกอันนี้คือเหตุผลของการคัตเอาเวย์นะสำคัญใครชอบโซโล่ก็เป็นเดดน็อตแบบคัตเอาเวย์ใครที่แบบตีคอร์ดหนักๆมันๆก็ได้เสียงเต็มๆหน่อยแบบนี้มาแบบเต็ม 100% พุ่งเลยมาดูสเปคกันบ้างบอกแล้วว่าเจ้าตัวนี้ใหม่จริงครับสเปคทุกอย่างนี่คาซูกิพัฒนาขึ้นไปโดยใช้วัสดุที่แตกต่างขึ้นไม้หน้านะครับเป็นท็อปโซลิดอิงเกิลแมนสปูทอิงเกิลแมนสปูทผมเคยบอกแล้วเป็นไม้ที่ราคาค่อนข้างสูงคาซูกิไลท์ท็อปโซลิดตัวนี้นำมาแปะหน้าเลยแล้วจูนไม้อย่างดีเลยส่วนความใหม่ความแปลกของมันก็คือด้านข้างกับด้านหลังที่เห็นเนี่ยอันนี้เป็นแอฟริกันซัปเปเล่คาซูกิไลท์เนี่ยเลือกเอาเป็นแอฟริกันซัปเปเล่มาเพราะว่าอยากได้เสียงที่มันแตกต่างจากมาฮอกกานีความแตกต่างแอฟริกันซัปเปเล่กับมาฮอกกานีคือมาฮอกกานีเนี่ยเสียงเขาจะอุ่นแต่ว่าพุ่งส่วนซัปเปเล่เนี่ยหรือแอฟริกันซัปเปเล่เนี่ยเสียงจะนุ่มแล้วก็ลึกนะครับส่วนความพุ่งเนี่ยอาจจะลดหย่อนลงไปส่วนคอก็เป็นมาฮอกกานีนะครับลูกบิดก็เป็นแบบบัตเตอร์บินสีทองสวยงามนะครับเป็นเคลือบด้านทั้งตัวตัวบิดก็เป็นโรสวูดฟิงก็บอกก็เป็นโรสวูดพวกหย่องต่างๆเนี่ยเป็นกระดูกอันนี้น่าจะเป็นกระดูกแบบว่าป่นนะอ๋อกระดูกอัดแล้วก็เดินขอบด้วยสีออกงาช้างแบบนี้นะสวยงามมากนะครับถ้ามองจริงๆทั้งตัวเนี่ยมันเนี๊ยบมากและเสียงที่ได้มาก็เกิดจากการแบรซิ่งที่ดีข้างในก็เป็นแบบ X ตัวนี้เป็นโปร่งธรรมดานะเดี๋ยวลองเขี่ยให้ดูทีนึงเดี๋ยวไปฟังแบบเทสเสียงจริงๆเลยดีกว่าเอาแบบเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวเราโอ้จัดให้โอเคไปฟังกันเลยครับคาซูกิไลท์ท็อปโซลิดใครชอบก็สั่งซื้อได้นะครับในเว็บไซต์ musicandthan.com อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปเลยแล้วกันนะครับครับคาซูกิไลท์ท็อปโซลิดตัวนี้ Music and Than เติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับ